นที่จังหวัดเชียงใหม่มีข้อสรุปมาจากภาคธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ที่ระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลมาจากความนิยมที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมหมีแพนด้าหลินหุยหลินปิงนะคะขณะที่นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ก็เสนอให้หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวกำหนดแผนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อเตรียมรับมือถ้าเกิดว่ากระแสความนิยมแพนด้าลดลงค่ะความน่ารักของแพนด้าหลินปิงที่ปีนป่ายอย่างซุกซนในส่วนจัดแสดงยังสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศซึ่งเดินทางมาเที่ยวอย่างสวนสัตว์เชียงใหม่ไม่จะต้องเข้าคิวรอเป็นเวลานานเพื่อให้ได้ชมแพนด้าเพียงคนละไม่กี่นาทีหัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้าในประเทศไทยระบุว่านับตั้งแต่แพนด้าหลินหุยตกลูกออกมาจนถึงปัจจุบันนักท่องเที่ยวยังให้ความสนใจเดินทางมาชมความน่ารักของครอบครัวแพนด้าอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยสำคัญเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมหลากหลายจนกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยจะเน้นหนักไปในเรื่องของการดูแลชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแต่ว่ากิจกรรมที่เป็นพิเศษจริงๆเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนหลายๆท่านนะครับที่ได้มีส่วนในการที่จะเสนอความเห็นนะครับเสนอแนะถึงการจัดกิจกรรมต่างๆแล้วเราก็นำเอาข้อเสนอแนะคำแนะนำเหล่านั้นเนี่ยไปปฏิบัติให้เกิดผลขณะที่รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ยอมรับว่าการให้กำเนิดของลูกแพนด้าช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างมากหลังจากที่ผ่านมาปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและการแบ่งแยกสีส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างรุนแรงเพราะในรอบปีที่ผ่านมานะครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถึงแม้ได้รับผลกระทบในเรื่องการท่องเที่ยวแต่ว่ามีแพนด้านี่มีส่วนช่วยได้มากทีเดียวนี่สิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือว่ามีแพนด้าเนี่ยเราจะช่วยเชียงใหม่ได้อีกระยะหนึ่งแต่ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์กลับเห็นว่าแม้มีแพนด้าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแต่ก็เป็นเพราะมีการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจึงควรกำหนดแผนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยการกำหนดจุดขายด้านการท่องเที่ยวอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ทีนี้ในประเด็นของส่วนอื่นเนี่ยจะต้องช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหอการค้าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ว่าการจังหวัดหรือในกิจกรรมของการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะต้องมีการหาโครงการหาอะไรขึ้นมารองรับและต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยมาแล้วมันจะได้เสริมกันแล้วก็จะช่วยสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าคนที่ขึ้นมาเชียงใหม่เนี่ยนะครับอย่างน้อยไม่ใช่มาแล้วก็กลับนะครับมาเขาต้องมาใช้จ่ายมาพักผ่อนมาใช้จ่ายมาบริโภคต่างๆเนี่ยเงินที่สะพัดอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับไม่น้อยเลยทีเดียวในปีที่ผ่านมาสวนสัตว์เชียงใหม่มีรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมแพนด้า122ล้านบาทเฉพาะหลังการกำเนิดของแพนด้าน้อยเป็นเวลา7เดือนสร้างรายได้กว่า86ล้านบาทล่าสุดในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ยังขยายเวลาให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความน่ารักของครอบครัวแพนด้าได้2ช่วงเช้าเย็นไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้และช่วงนี้ติดตามเหตุการณ์สำคัญอื่นๆที่เกิดขึ้นในทันข่าวเด่นทีวีไทยค่ะประชาชนเริ่มเดินทางกลับเข้าทำงานหลังเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ทำให้ถนนสายหลักเช่นถนนสายเอเชียถนนมิตรภาพสภาพการจราจรเริ่มหนาแน่นผู้บังคับการตำรวจทางหลวงแนะนำให้ใช้ถนนเลี่ยงเมืองโดยผู้ที่เดินทางจากภาคเหนือเข้ากรุงเทพมหานครเมื่อถึงทางแยกต่างระดับอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ใช้ช่องทางไปจังหวัดปทุมธานีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะป้องกันไม่ให้สถานการณ์การเมืองในปีนี้นำไปสู่ความรุนแรงหรือการปฏิวัติขณะที่แกนนำนปช.นัดหารือกลางเดือนนี้เพื่อกำหนดวันชุมนุมใหญ่โดยยืนยันว่าจะไม่นำคดียึดทรัพย์พันตำรวจโททักษิณชินวัตรมาเป็นประเด็นเคลื่อนไหวแต่พอสำรวจความเห็นของคนกรุงเทพพบว่ายังคงหวาดกลัวภัยอาชญากรรมแม้มีการเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรวมทั้งยังพบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่ให้กับตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่มีคะแนนลดลง
คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายพัชรพลแซ่เจี้ยงหรือสอทอโดงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรเสียชีวิตขณะกลับจากงานเลี้ยงรุ่นตำรวจเชื่อว่าสาเหตุมาจากเรื่องที่ผู้ตายออกมาแฉการทุจริตงบประมาณภายในเทศบาลตำรวจภูธรภาค2ลงพื้นที่ท่าเรือบ้านเพจังหวัดระยองซึ่งเป็นท่าเรือที่ข้ามไปยังเกาะเสม็ดสุ่มตรวจแอลกอฮอล์คนขับเรือเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางในช่วงปีใหม่เพื่อให้การท่องเที่ยวช่วงปีใหม่เป็นไปอย่างมีความสุขสนุกและปลอดภัยมูลนิธิขาเทียมแห่งประเทศไทยในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมอบขาเทียมอันใหม่ให้พังโมตลาและพังโมชะช้างขาพิการพบว่าช้างทั้งสองเชือกสามารถสวมใส่ขาเทียมและเดินได้เกือบเป็นปกติมีผู้เสียชีวิตเกือบ100คนแล้วค่ะจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นในปากีสถานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่กำลังมีการแข่งวอลเลย์บอลประจำหมู่บ้านเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะรุนแรงในปากีสถานเกิดถี่ขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะและล่าสุดก็มีเหตุรุนแรงเป็นเหตุระเบิดพลีชีพที่อยู่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันวอลเลย์บอลระหว่างหมู่บ้านค่ะซึ่งสหรัฐนั้นก็ประณามเหตุระเบิดรถยนต์พลีชีพขณะที่กำลังมีการแข่งขันอยู่นะคะและจำนวนผู้เสียชีวิตล่าสุดตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ100คนแล้วนับเป็นเหตุรุนแรงรับปีใหม่ในประเทศปากีสถานเมื่อมีผู้ขับรถบรรทุกระเบิดน้ำหนัก300กิโลกรัมเข้าไปจุดระเบิดในสนามแข่งขันวอลเลย์บอลในเมืองลักกิมวัตทางภาคเหนือของประเทศซึ่งมีประชาชนมาชมการแข่งขันกันแน่นขนาดแรงระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย93คนและบ้านเรือนใกล้เคียงมากกว่า20หลังพังถล่มนางฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวประณามการก่อเหตุในครั้งนี้พร้อมกับระบุว่าสหรัฐจะสนับสนุนรัฐบาลปากีสถานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชาวปากีสถานสามารถสร้างอนาคตที่ปราศจากความหวาดกลัวและการคุกมีการสันนิษฐานว่าระเบิดพลีชีพครั้งนี้เพื่อต้องการสั่งสอนชาวบ้านที่พยายามต่อต้านกลุ่มติดอาวุธด้วยการตั้งกองกำลังชาวบ้านขึ้นมาซึ่งผู้เสียชีวิตในกลุ่มนี้มีสมาชิกกองกำลังสันติภาพของชาวบ้านรวมอยู่ด้วยส่วนเมืองลักกิมาวัตตั้งอยู่ใกล้กับเขตเซาท์วาซิริสถานซึ่งเป็นจุดที่กองทัพรัฐบาลกำลังปฏิบัติการกวาดล้างนักรบกลุ่มตอลิบานและกลุ่มอัลกออิดะที่มีฐานที่มั่นอยู่ในพื้นที่แถบนี้ค่ะส่วนผู้ที่พยายามก่อเหตุระเบิดเครื่องบินของสายการบินของสหรัฐเมื่อคืนวันคริสต์มาสตอนนี้ทางประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าผู้ที่ก่อเหตุนี้น่าจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายอัลกออิดะค่ะขณะออกอากาศจากเกาะฮาวายสถานที่ไปพักผ่อนกับครอบครัวนายบารักโอบามาประธานาธิบดีของสหรัฐเปิดเผยว่าผลการสอบสวนนายอูมาร์ฟาดุกอับดุลมุตลับชาวไนจีเรียอายุ23ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีพยายามระเบิดเครื่องบินโดยสารของสหรัฐเมื่อวันคริสต์มาสที่ผ่านมาทำให้รู้อย่างชัดเจนว่านายอับดุลมุตลับได้รับการฝึกฝนและติดอาวุธโดยเครือข่ายของกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะชาวญี่ปุ่นประมาณ 15,000 คนเข้าเฝ้าจักรพรรดิอากิฮิโตะและจักรพรรดิดินีมิชิโกะที่พระราชวังอิมพีเรียมในกรุงโตเกียวเนื่องในเทศกาลปีใหม่ในโอกาสนี้จักรพรรดิอากิฮิโตะตรัสอวยพรให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนและขอให้ประชาชนมีความสุขรวมทั้งขอให้โลกมีสันติภาพชาวเกาหลีเหนือ 500,000 คนฝ่าอากาศหนาวเหน็บไปร่วมขบวนพาเหรดที่จตุรัสคิมอิลซุงในกรุงเปียงยางโดยมีนายคิมยองอิลนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นประธานในพิธีสำหรับเหตุการณ์ที่มีผู้เข้าร่วมงานมากมายในปีนี้ก็เพื่อเตือนความทรงจำชาวเกาหลีเหนือไว้ล่วงหน้าว่าในปีนี้จะมีการฉลองครบรอบ65ปีการก่อตั้งพรรคกรรมกรและการปลดแอกจากการยึดครองของญี่ปุ่นการระเบิดอย่างรุนแรงในโรงงานผลิตดอกไม้ไฟบนทนชันซีประเทศจีนทำให้อาคารพังถล่มทั้งหลังซึ่งเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนและบาดเจ็บ8คนและขณะนี้กำลังตามเจ้าของโรงงานมาดำเนินคดีทั้งที่ยังไม่มีการสันนิษฐานสาเหตุปิดท้ายที่โศกนาฏกรรมต้อนรับปีใหม่ในประเทศโคลัมเบียเมื่อชายอายุ34ปีพลาดท่าถูกวัวกระทิงขวิดจนเสียชีวิตระหว่างร่วมงานประเพณีสู้วัวกระทิงต้อนรับปีใหม่
สำหรับงานแบบนี้จัดขึ้นหลายแห่งทั่วพื้นที่โดยใช้เวลา6วันจะไปสิ้นสุดวันพุธหน้าและเท่าที่ผ่านมามากว่า150ปีมีผู้เข้าร่วมแข่งขันเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ20คนค่ะยุทธศาสตร์การดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมีหลายรูปแบบนะคะซึ่งรูปแบบหนึ่งก็คือการใช้วัดเป็นศูนย์กลางค่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่ประหลาดใจนะคะที่วัดหลายแห่งนั้นจะมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งบรรยากาศในช่วงปีใหม่นี้ก็ทำให้เห็นชาวต่างชาติที่มาร่วมปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นนะคะคุณพิมนารา